นี้เป็นแรงเขย่าที่เขย่าไปถึงพรรคประชาธิปัตย์ด้วยแต่แรงเขย่าภายในของภูมิใจไทยเองก็มีเหมือนกันนะคะจากปัจจัยของคุณกนกวรรณวิลาวัลย์ซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้คุณกนกวรรณวิลาวัลย์เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษานะคะจากกรณีคดีรุกป่าเขาใหญ่นี่แหละค่ะทำให้แกนนำพรรคภูมิใจไทยก็จับตาดูท่าทีนะคะว่าคุณกนกวรรณนั้นจะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือเปล่านะคะโดยรายงานข่าวก็บอกว่าตอนนี้ทางพรรคเนี่ยเตรียมคนจะมาแทนคุณกนกวรรณนะคะน่าจะเป็นคุณชยุทธภูมิมักกาญจนะส.ส.ปราจีนบุรีพรรคภูมิใจไทยค่ะเพราะว่านี่เป็นโควต้าเดิมของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะคุณชยุทธเองก็เป็นส.ส.มาหลายสมัยด้วยถือว่ามีความอาวุโสทางการเมืองรวมทั้งรุ่นพ่อที่เคยเป็นรัฐมนตรีก็มีความสัมพันธ์กับคุณสุนทรวิลาวัลย์ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณกนกวรรณก็เลยเป็นที่คาดหมายว่าถ้าคุณกนกวรรณลาออกเนี่ยคุณชยุทธภูมิมักกาญจนะจะมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะอีกด้านหนึ่งก็ยังมีความเคลื่อนไหวก็คือคุณบุญลือประเสริฐโสภาค่ะส.ส.ราชบุรีจากพรรคภูมิใจไทยที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวว่ามีการรวบรวมส.ส.เพื่อจะมาขอต่อรองเก้าอี้เหมือนกันเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะคือนักข่าวไปถามคุณอนุทินบอกว่าจะมีการปรับตำแหน่งรัฐมนตรีในส่วนของภูมิใจไทยแทนคุณกนกวรรณหรือเปล่าคุณอนุทินก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคค่ะภูมิใจไทยมีความเป็นมืออาชีพไม่ทำอะไรให้วุ่นวายมีแต่ทำให้สงบนะคะแล้วก็ยังบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยด้วยเชื่อว่าคงจะไม่มีอะไรที่สะดุดเพราะว่ามีรัฐมนตรีทำหน้าที่อยู่แล้วนะคะเพราะว่านักข่าวก็ถามเลยไปถึงเรื่องการปรับครม.ด้วยว่ามีสัญญาณอะไรกับเรื่องของการปรับครม.หรือเปล่าคุณอนุทินก็บอกว่าคนที่จะปรับได้เนี่ยมีแต่นายกซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นทั้งพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิตรด้วยนะคะเพราะว่าโดยปกติจะมีถ้ามีการปรับจริงๆจะมีการส่งสัญญาณมาก่อนและครั้งนี้ก็ไม่ได้มีฮัลโหลฮัลโหลมาคุณอนุทินไม่มีฮัลโหลฮัลโหลมาเลยไม่มีฮัลโหลฮัลโหลมานะคะแต่ก็ได้แต่ให้กำลังใจทั้งพลเอกประยุทธ์แล้วก็คุณกนกวรรณต้องดูสถานการณ์ค่ะเพราะเรื่องแบบนี้วางแผนไม่ได้เล่นกันแบบวันต่อวันถ้าเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยก็คงจะคิดหนักแต่ว่าพอเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคิดว่าคงไม่มีอะไรสะดุดค่ะเพราะว่ารัฐมนตรีก็ทำหน้าที่อยู่แล้วค่ะครับอันนี้แต่คนที่เคลื่อนไหวหนักก็คือคนที่อยากจะเป็นรัฐมนตรีส่วนคนปรับครม.คนที่มีอำนาจปรับครม.เนี่ยยังไม่เคลื่อนไหวยังไม่เคลื่อนไหวคนที่เคลื่อนไหวแล้วคือคนที่คิดว่าไอ้มันว่างอยู่นะผมเหมาะสมนะคุณนันทิยาก็มันโค้งสุดท้ายแล้วนะคุณปรเมศนะเขาบอกเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเป็นวันหนึ่งก็ยังดีนะใช่ไหมอย่างน้อยได้มีชื่ออยู่ในประวัติใช่ไหมว่าเคยเป็นรัฐมนตรีคุณปู่ของเราเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนนะได้ชื่อว่าเป็นหลานรัฐมนตรี